ผมมาร้ายเหรอก็นั่นที่แล้วทำไมให้ออกโรงพยาบาลเนี่ยเป็นตำรวจไม่รู้สึกเหรอกับกระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวเนี่ยคุณรู้สึกไหมผมต้องการพบแพทย์งั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตอบเรื่องแพทย์ได้ช่วยตอบหน่อยหรือต้องให้ต่อศักดิ์มาเองผมไม่ได้ถามว่าทักษิณป่วยเป็นอะไรแต่ผมจะถามเรื่องกระบวนการในการรับตัวมีบัตรนักโทษไหมปัจจุบันทำบัตรนักโทษหรือยังเป็นตำรวจไม่รู้สึกเหรอว่าคนทำผิดแล้วได้รับการดูแลผิดปกติแบบนี้คุณรู้สึกไหมกับกระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวเนี่ยคุณรู้สึกไหมคุณเป็นตำรวจเนี่ยพันตำรวจเอกแล้วเนี่ยผมถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับกรณีนี้คุณตอบได้ไหมมีความรู้สึกกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมไหมผมถามหน่อยผมมาร้ายเหรอเราไม่ได้บอกว่าทางนี้มาแล้วก็นั่นที่แล้วทำไมให้ออกโรงพยาบาลเนี่ยออกไปด้วยกันไหมไปออกไปด้วยกันไปออกไปไปอยู่ด้วยกันไปหน้าเวทีไปไหมเดี๋ยวทางเราเนี่ยครับไปไหมไปอยู่หน้าเวทีไหมไปไหมไปหรือเปล่าเมื่อกี้สักครู่นี้ที่ได้เข้าไปพบเนี่ยไปพบกับท่านพลตำรวจตรีกิตนทัศน์เลอวงรัตนะชื่อเล่นท่านอาจารย์โปนะครับมีตำแหน่งเป็นรองนายแพทย์ใหญ่นะครับท่านอธิบายกับเราว่าท่านเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการรักษานักโทษชายทักษิณโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ทราบรายละเอียดของคนไข้นะครับกระบวนการรักษาจะมีเครื่องมือแพทย์หรือไม่ที่ท่านก็ไม่ทราบได้นะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับประเด็นสำคัญก็คือว่าในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจนั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลคนไข้และก็เคยดูแลนักโทษที่ส่งมาจากราชทัณฑ์มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจฉะนั้นในการดำเนินการในการรักษานั้นเนี่ยแพทย์จะแจ้งแค่ว่ารักษาอย่างไรและอาการเป็นอย่างไรส่วนความเห็นที่จะให้รักษาตัวต่ออยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์ในการรักษาทุกครั้งที่ผ่านมาในการประเมินอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์โดยตรงในความเห็นที่ให้ไปก็จะไม่มีการพูดถึงการให้อยู่ต่อเพราะกรมราชทัณฑ์เป็นเจ้าของคนไข้ส่วนเรื่องกระบวนการอาหารไม่ใช่เรื่องของแพทย์แพทย์อาจจะพูดได้แค่ว่าอาหารควรจะมีรสชาติแบบไหนเช่นไม่มันเกินไปไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปอาหารเป็นหน้าที่หลักของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องจัดดูแลอาหารฉะนั้นในเรื่องของอาหารไม่ใช่เรื่องกระบวนการรักษาโดยตรงเป็นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์เปิดเผยได้ส่วนโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญและเน้นการรักษาไม่เกี่ยวกับเรื่องยานะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องยาไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่ผลิตยาซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายแพทย์ใหญ่ให้ความเห็นไม่ได้แต่ว่าก็เป็นที่รับรู้รับทราบว่าโรงพยาบาลไม่ได้ผลิตยาดังนั้นเนี่ยนี่ความเห็นส่วนตัวผมยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยในปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นยาที่มีการขายอย่างเสรีมีให้เลือกทุกระดับมีทุกเกรดฉะนั้นเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องใช้ยารักษาตัวนั้นเนี่ยตัวนักโทษชายทักษิณเองกรมราชทัณฑ์เองสามารถจัดหาซื้อยาได้เอง
โดยไม่ต้องเป็นยาจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพราะว่าไม่มียาเป็นการเฉพาะของโรงพยาบาลตำรวจประเด็นสำคัญในขณะนี้ก็คือว่านักโทษชายทักษิณกรมราชทัณฑ์ต่างๆนั้นเนี่ยอ้างเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของผู้ป่วยอ้างเรื่องจรรยาบรรณทางการแพทย์แต่ฟังให้ดีนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์มีสถานะเป็นเจ้าของไข้ฉะนั้นถ้ากฎหมายเป็นอุปสรรคในการปิดบังข้อมูลแน่นอนเราไม่ต้องการกระทบบุคคลทั่วไปแต่บุคคลที่ต้องอยู่ในการควบคุมของทางราชการแม้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาก็ต้องสามารถเปิดเผยได้อันนี้ก็จะต้องมีการนำเสนอให้แก้ไขกฎหมายต่อไปเพราะไม่งั้นจะมีผู้อาศัยประโยชน์จากการไม่ป่วยอ้างป่วยและปกปิดข้อมูลโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลของผู้ป่วยกรณีแบบนี้เมื่อเกิดการนำร่องเกิดพฤติกรรมแบบนี้ทั้งประเทศใครให้คำตอบไม่ได้เพราะติดขัดข้อกฎหมายอย่าลืมว่ายังมีผู้ต้องขังอีกหลายคนและกรณีในวันข้างหน้ายิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไม่รู้จะมีอาการแบบนี้หรือเปล่าฉะนั้นทางเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยก็ต้องไปปรึกษาหารือกันแล้วก็นำเสนอให้มีการยกเว้นและแก้ไขกฎหมายตัวนี้ไม่ให้เอาเป็นเรื่องอย่างไม่ให้มาอาศัยประโยชน์เป็นเรื่องของส่วนตัวส่วนราชทัณฑ์มีคำถามต้องตอบว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับได้ทำบัตรประจำตัวผู้ต้องขังหรือยังมีทะเบียนประวัติอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ก็เป็นการเลือกปฏิบัติเป็นการยกเว้นฉะนั้นข้อมูลของทักษิณจะต้องอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรรมจะต้องอยู่ในทะเบียนประวัติของเรือนจำนะครับ